ฝ่ายน้องๆนักเรียนในชั้นม.4ทุกคนเนาะสำหรับคลิปนี้อาจารย์ได้มาพักมอมในบ้านหรือว่าพักอยู่บ้านในห้องหลังเกย์อยู่บ้านและในคลิปในบ้านนี้จะมีอยู่3ข้อก็คือข้อที่1เจ้าตื่นจำนวนที่ถูกต้องใส่บล็อกลุงนี้เส้นแสดงของกำลังว่ายถ้าก้อนอีกลงใน2มันก็จะมา2ได้จากการแยกเส้นขนานของได้จากการแยกเส้นขนานเส้นแสดงของกำลังไหนไปตามแกนนอนจากหัวหน่วยนี่ถ้าผู้หลังจะพูดว่ามันได้จากการแยกขนาดของตำราใดก็คือเขาไปเปิดคือบทเรียนเก่าเนี่ยเพราะที่เขาจะเรียนอยู่ในบทที่15นับได้ว่าบทเรียนเก่าจะเกี่ยวกับบทที่14นี่ตำราว่ายปัดเอผู้หลังตัวนี้จะอยู่ในบทที่15ตำราว่ายปัดเอคูณให้อีกลงให้บีถึงบัดกำลังสองซึ่งจะได้จากการแยกขนาดของตำราว่ายปัดเออีกกำลังสองให้สังเกตดีนะซึ่งตำราของมันเป็นเอตัวนี้ก็ต้องเป็นเอเพราะว่ามีค่าเท่ากันหลังจากนั้นผู้หลังต้องไปแต้มหลังจากได้เส้นแสดงแล้วจึงจะสามารถรู้ได้ว่ามันง่ายไปตามเกณฑ์นอนจากหัวหน่วยเนาะถ้าผ่านไปแก้แสดงได้เด้ออันนี้ไปตัวที่2คือเส้นแสดงของกำลังว่ายเท่ากับลบคูณให้อีกลบหนึ่งเท่ากับกำลังสองมีแกนก็คือเส้นมีส่งผลอีกเท่ากับเท่าไหร่และตัวประสานของเม็ดจอมแม่นเอสเอสจะมีตัวประสานหรือว่าเม็ดจอมจะมีตัวประสานเท่ากับเท่าไหร่ข้อนี้ก็เส้นเดียวกันก้อนจะได้เม็ดจอมหรือว่าแกนก็คือของอีกแน่นอนต้องไปเต้นเส้นแสดงใส่ระบบเส้นเท้า OEOY นะถ้าผู้หาเป็นแก้มเส้นแสดงตัวนี้ใส่และนี่แก้มก็คืออีกแก้มคืออีกหมายถึงแก้มของอีกหมายถึงค่าของเม็ดบีเซอร์บีที่เราคิดค่าเท่าไหร่หรือว่าเม็ดจอมในนี้เรามีเม็ดจอมเม็ดสมมติที่อยู่ข้างล่างตัวนี้จะมีเม็ดจอมเม็ด S เท่ากับ B กับ0เนาะ B หมายถึงค่าที่ในแก้มอีกเซอร์ว่าส่งผลส่งผลของอีกก็เท่ากับ B ท่านผู้หมั่นไปสังเกตคือหนูเรียนเก่าแล้วนำมาแก้ในข้อที่1นะตัวที่2มานี่เจ้าแป้งเส้นแสดงของกำลังว่ายกับลบ3คูณให้อีกพวก2คูณบัดกำลัง2แล้วบวกตัวประสานของเม็ดจอมและส่งผลแก้ซึ่งคือข้อ2กับเส้นเดียวกันก็คือเอาไปแป้งเส้นแสดงใส่ลบเส้นเข้า OEOY แล้วแก้หน้าทุกน้องสังเกตบนเม็ดจอมเสื้อตรงตัวให้ลูกข้างว่ายกับ A คูณให้คูณให้อีกพวกให้บีลบให้บีมันก็จะมา2นี่เม็ดจอมมันจะแม่นบีกับ0หมดเพราะนั้นให้สังเกตตรงข้างหน้าของมันจะคือถือเครื่องหมายนะผู้หลานถือเครื่องหมายพวกหรือลบถ้าพวกกำลังหรือว่าข้างประโลนจะเป็นอะไรถ้าลบข้างจะประโลนจะเป็นอะไรให้ผู้หลานได้สังเกตบทเรียนเก่าแล้วนำมาแก้มาที่ข้อสุดท้ายเจ้าแป้งที่แสดงของกำลังลูกนี้พร้อมทั้งบอกส่วนประกอบของมันและนี่เส้นแสดงรูปนี้ก็คือภูมิให้ยูซีเป็นแสดงข้อขอและงอในส่วนประกอบของมันมีอย่างใดหนึ่งก็คือเม็ดจอมหนึ่งก็สองแกนหนึ่งคือสามเม็ดตัดแกนนอนและที่เป็นตำราขึ้นและตำราเฮมอยู่ว่างไหนในนี้ถ้าผู้อ่านไปแต้มเริ่มจะเป็นตำราขึ้นหรือเฮมให้สังเกตมูลค่าของเอ็นถ้าเอ็นง่ายกว่าศูนย์ตำรานี้จะเป็นประโลนนี่จะเป็นประโลนหมายถ้าเอ็นน้อยกว่าศูนย์ประโลนจะเป็นประโลนความหนึ่งร้อยให้ผู้หลานไปสังเกตเดิมก้อนเรื่องจะต้องแป้งเส้นเส้นแสดงด้วยกันแป้งระบบเส้นข้าวเงินตั้งศาสตร์ OEOY เช่นเดียวกันหลังจากนั้นให้ผู้หลานไปสังเกตเม็ดจอมแล้วก็แก้บนเม็ดจอมแล้วต้องหาแกนคือและเม็ดตัดแกนนอนเม็ดตัดแกนนอนหมายถึงเส้นประโลนนั้นตัดแกนนอนอยู่เม็ดแต่ให้ผู้หลานเอามาเด้อและในสามข้อนี้กันให้ผู้หลานไปเปิดคืนมูลเรียนเก่าย่องเรียนมาบทที่14-15เนาะหลังจากนั้นให้นำเอาสูตรในบทเรียนนั้นมาคิดลายหรือมามานำใช้ในสามข้อนี้อาจารย์หวังว่าผู้หลานจะสามารถแก้ได้และแก้เนาะถ้าแก้แล้วหรือว่าแก้บทเรียนที่อาจารย์มองให้สำเร็จแล้วให้ผู้หลานนี้ไทยบุ๊กส่งมาให้อาจารย์จะกวดเอาเป็นคะแนนเพิ่มในวิชาคณิตศาสตร์เป็นคะแนนเพิ่มเหลือ4เด้อ